วันที่9มิถุนายนปี1946รัชกาลที่8สวรรคต full stop แล้วก็ move on ไปเนี่ยเกือบจะเป็นหนังสือทุกเล่มเลยนะฮะหนังสือประวัติศาสตร์ไทยทุกเล่มคือหนังสือประวัติศาสตร์ไทยที่เขียนโดยรัฐไทยแน่นอนเขาไม่พูดถึงอยู่แล้วแต่แม้แต่หนังสือประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยฝ่ายเราเนี่ยเมื่อพูดถึงเหตุการณ์วันนี้ก็เขียนแค่นี้นะแล้ว full stop เรื่องความรักที่ไม่ต้องพูดถึงเลยมีหนังสือไม่กี่เล่มเลยเท่านั้นที่เขียนแล้วที่เขียนเนี่ยก็คือเขียนแบบผ่านๆด้วยเขียนแบบอ๋อในหลวงรัชกาลที่8ก็ไปชอบผู้หญิงสวิสเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่สมหวังจบอะไรแบบเนี้ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยพยายามจะผูกเรื่อง2เรื่องด้วยกันคือรักกับตาย2เรื่องเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันอย่างโดยตรงเพราะผมเชื่อว่ามันไม่ใช่มาจากการฆ่าตัวตายแต่มันมีความเกี่ยวข้องกันความเกี่ยวข้องของมันที่ผมพยายามผูกในเรื่องนี้คือเมื่อมันมีประเด็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยประเด็นที่มันคิดว่าน่าจะนำไปสู่ความสั่นคลอนของสถาบันสถาบันต้องทุกวิถีทางในการแก้ไขในการตัดในการทำอะไรก็ได้เพื่อความอยู่รอดของสถาบันกลับไปสู่เรื่องเกี่ยวกับการที่สถาบันเนี่ยจะต้องปรับตัวตลอดเวลาสถาบันถึงอยู่รอดมาตลอดเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณทศวรรษที่1940เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเอาภายในประเทศก่อนเกิดอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายเลยในบริบทการเมืองไทยตอนนั้นก็คือเราเพิ่งมีการยกเลิกระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะฮะในปี1932เอาจริงแล้วก็คือ10กว่าปีเองนะฮะแล้วก็รัชกาลที่8เนี่ยได้เป็นกษัตริย์เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลพลอยได้มาจากการยกเลิกสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซึ่งในที่สุดแล้วรัชกาลที่7เนี่ยก็สละราชสมบัติใช่มั้ยแล้วก็เลยตกเป็นของรัชกาลที่8คราวนี้พอตกเป็นของรัชกาลที่8ปุ๊บเนี่ยเมื่ออายุ10 11ขวบเนี่ยผมมันเป็นภาระที่หนักอึ้งมากๆนะฮะที่เด็กแบบอายุนั้นแล้วก็โตเมืองนอกด้วยที่แทบจะไม่รู้ขนบในประเพณีไทยเลยเนี่ยจะทำยังไงจะสานต่อยังไงให้สถาบันกษัตริย์ของไทยมันไปต่อได้แต่ถึงบทบาทกษัตริย์อนันต์เนี่ยก็คือเป็นบทบาทของแม่นะฮะก็คือสมเด็จย่าถ้าเราจะรู้จักกันในชื่อแบบนั้นแล้วก็ก็สมเด็จย่าก็เป็นบุคคลสำคัญมากที่คอยประคับประคองและเป็นคนคอยมองด้วยว่าจะทำอย่างไรสถาบันอยู่รอดต่อไปทั้งเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นกับความรักและปัญหาที่เกิดขึ้นจากความตายนะเข้าใจอยู่ผมเข้าใจไอ้การผูกเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในปี1940เนี่ยสถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ยมันง่อนแง่นมากเลยอ่ะคือมันคือหลังจากการยกเลิกสมบูรณาญาสิทธิราชย์ปุ๊บเนี่ยนะฮะที่มันยกเลิกเพราะอะไรเพราะว่ามันความนิยมมันตกไปแล้วอ่ะมันเกือบจะถึงจุดที่ถูกยกเลิกด้วยซ้ำหมายถึงยกเลิกไปเลยนะฮะแต่เอาล่ะเนี่ยด้วยคณะราษฎรก็ตามด้วยการยังเห็นความสำคัญอยู่บ้างของสถาบันกษัตริย์มันยังคงอยู่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามีเสถียรภาพมันก็ยังมีไม่มีความเสถียรภาพต่อมาแล้วในช่วงทศวรรษนั้นเนี่ยมันยังมีกบฏค่อนข้างเยอะมากเลยอยู่จะเรียกรัฐประหารก็ได้นะฮะกบฏวรเดชนะฮะกบฏนายสิบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความพยายามของฝ่ายรอยัลลิสต์เนี่ยที่จะกลับคืนเข้ามาสู่อำนาจเพราะฉะนั้นผมเลยว่ามันมีความที่ง่อนแง่นมากๆอ่ะและไอ้ความง่อนแง่นนี้เนี่ยมันดันมีปัญหาเรื่องความรักเข้ามาไม่ใช่เป็นความรักธรรมดาถ้าความรักนี้ไม่เป็นความรักระหว่างกษัตริย์ไทยนี่นะฮะกับผู้หญิงไทยทั่วไปและเป็นและเฉพาะเกิดเป็นผู้หญิงไทยที่อยู่ในราชสกุลสูงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นแต่เผอิญว่ามันเป็นความรักที่มันผมใช้คำว่าเป็นความรักต้องห้ามอ่ะนะฮะมันก็อาจจะค่อนข้างฟังแล้วดูเหมือนฮอลลีวูดนิดนึงคือมันเป็น forbidden love มันก็เป็นความรักต้องห้ามก็คือเป็นต่างชาตินะฮะแล้วก็เป็นฝรั่งอีกต่างหากอุ้ยอันนี้มันตรงกับสูตรเป๊ะเลยอะสูตรที่เราทำไม่ได้เลยจริงๆคือต่างชาติมันไม่ใช่เป็นคำตอบโนเสมอไปเพราะว่าในประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยกษัตริย์ไทยก็แต่งงานกับผู้หญิงต่างชาตินะฮะแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงต่างชาติที่อยู่ในภูมิภาคนี้แล้วส่วนใหญ่เป็นการแต่งงานเนี่ยด้วยเหตุผลในด้านการเมืองเท่านั้นคือผมไม่ได้บอกว่าการแต่งงานกับคนต่างชาติเนี่ยมันโนทั้งหมดแต่การแต่งงานกับผู้หญิงต่างชาติเดี๋ยวเป็นฝรั่งเนี่ยมันโนแล้วมันโนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาด้วยซ้ำในสิ่งที่ผมค้นพบได้เนี่ยคืออยุธยาเนี่ยแม้แต่ประชาชนทั่วไปแต่งงานด้วยซ้ำแต่วันนี้เราพูดถึงระดับของประเทศแล้วมันมีความหมายเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้นำต่อไปการเป็นตัวแทนของประเทศแล้วจะมีควีนที่เป็นคนต่างชาติเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นโอเคเมื่อมันเกิดความรักขึ้นมาแบบนี้ซึ่งเป็นความรักที่เป็นความรักต้องห้ามเนี่ยมันถึงต้องถูกกำจัดทิ้งไปมีอาจารย์ท่านนึงเนี่ยอาจารย์ที่ผมนับถือมากนะที่ได้อ่านต้นฉบับอันนี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าตอนแรกผมก็กลัวเอ้ยหนังสือเล่มนี้จะถูกแบนหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราเขียนเรื่องการตายของรัชกาลที่8อาจารย์ท่านบอกว่าเรื่องการตายรัชกาลที่8เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเขียนกันเยอะแยะแล้วแต่เรื่องที่หนังสือเรื่องนี้จะถูกแบนเนี่ยเพราะว่าคุณเนี่ยเขียนอินเวย์ที่ราชวงศ์เนี่ยกลายเป็นปุถุชนซึ่งมีความรักโลภกดลงก็มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
เป็นความเป็นปุถุชนธรรมดามันเลยกลายเป็นเรื่องที่ต้องห้ามไงคือไม่ควรจะพูดถึงแล้วผมเชื่อเขาค่อนข้างประสบความสำเร็จนะในเรื่องเกี่ยวกับความรักเอาละความตายมันคงห้ามไม่ได้เพราะมันกลายเป็นข่าวดังมาหลายทศวรรษละ7ทศวรรษแต่เรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยในเมื่อมันไม่มีคนรู้เยอะเนี่ยก็ซัพเพรสมันต่อไปก็กดทับมันต่อไปให้คนไม่รู้ต่อไปแต่ทั้งสองเรื่องมันเป็นตาบูทั้งคู่ตาบูเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการสะท้อนภาพของความเป็นปุถุชนของสถาบันกษัตริย์กับตาบูเรื่องหลังเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าความมีส่วนเกี่ยวความเกี่ยวข้องในการตายของสมาชิกราชวงศ์ท่านอื่นๆอะไรแบบนี้